ดีค่ะทุกคนมินเองนะคะถ้าทุกคนเรียนจากมินเป็นคนเวียดนามค่ะไม่ใช่คนไทยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ทำงานที่กรุงเทพด้วยค่ะวันนี้มินอยู่ที่Central World ค่ะมินกำลังจะกินข้าวกับเพื่อนๆค่ะแต่ว่าวันนี้ก็กินอาหารเวียดนามแล้วก็อยากแนะนำทุกคนอาหารเวียดนามที่ดีที่สุดที่ทุกคนต้องลองกินนะคะเมนูที่หนึ่งที่มินจะแนะนำทุกคนก็คือเฟอนะคะมินว่าหลายๆคนก็รู้จักเฟอแล้วใช่ไหมคะเฟอก็คือก๋วยเตี๋ยวแบบพิเศษของคนเวียดนามนะคะมันจะมีเนื้อค่ะแล้วก็มีน้ำซุปปกติคนเวียดนามจะกินเฟอกับโหระพาถั่วงอกแล้วก็มีผักชีฝรั่งด้วยค่ะแต่นี้ไม่มีนะคะใส่มะนาวน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาถ้าทุกคนชอบนะคะแต่คุณชิมน้ำซุปก่อนนะคะนี่แหละหลายๆคนเวียดนามจะทำน้ำจิ้มแบบนี้ด้วยเอาจริงนะเฟอที่นี่มันเค็มนิดหน่อยกินจะให้แค่7คะแนนนะคะเมนูที่2ก็คือบุ้งเดี๋ยวมั้มเติมนะคะสิ่งที่พิเศษของอาหารนี้ก็คือกะปิเราจะใส่มะนาวแล้วก็น้ำตาลด้วยนะคะต้องใส่เยอะๆนะคะเพราะว่ามันเค็มมากมันคือขนมจีนกินกับเต้าหู้แล้วก็มีหลายอย่างที่มินก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะคะถ้าทุกคนรู้จักทุกคนก็บอกมินด้วยนะคะมันคือหนามผลไม้ที่มินชอบมากในภาษาเวียดนามมันคือใจเช้าหนามนี่มันเปรี้ยวๆแล้วก็สดๆด้วยอร่อยมากเลยค่ะ A little weird at the first time for me because of the scent but when sip again it's kind of bitter เมนูสุดท้ายวันนี้มินก็อยากแนะนำทุกคนก็คือบั้นหมี่นะคะบั้นหมี่ก็คือขนมบังเวียดนามที่หลายๆคนก็รู้จักแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมินก็ไม่ต้องพูดเยอะแยะด้วยจริงๆบั้นหมี่ที่นี่ก็ดีนะแต่ถ้ามันร้อนๆมันก็อร่อยกว่านะมินจะให้8คะแนนนะคะโอเคตอนนี้ก็กินอาหารเสร็จแล้วนะคะจริงๆแต่มินก็ไม่ค่อย recommend ทุกคนนะคะเพราะว่าอาหารก็ไม่อร่อยมันก็ไม่เหมือนที่กินที่เวียดนามมากแต่ว่าถ้าทุกคนมีโอกาสไปเวียดนามทุกคนก็ต้องลองกินนะคะวันนี้เท่านั้นเลย